profile is just like your description about yourself. Profile ก็คือเหมือนกับประวัติของเราย่อๆเราเป็นคนอย่างไรนั่นเองเคยได้ยินไหมคะ profile ของเราเองโอเค number one may I ask you ขอสัสมัครหน่อยพรชัยดีกว่าคุณไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยพรชัยโอเคขอไฟค่ะพรชัย are you ambitious no no I'm not no I'm not okay are you handsome เออครูคะอันนี้มันไม่เกี่ยวกับบุคลิกนะอันนั้นมันเป็นเรื่องจริงครูแกล้งได้ไงอ้าวลองใหม่ are you sociable no no I'm not are you shynนิดหน่อยครับ In English นี่ครูอุตส่าห์ถามดีมากเลย Are you shy สังเกตมากเลยนะคะ Are you shy นิดหน่อยถ้าสังเกตนิดหน่อยสังเกตว่าอะไรคะ A little ส่งไมค์มาคนข้างหน้าเดี๋ยวม้วนไปอยู่ข้างหลังสิหนูเลยค่ะ Can I ask you some question Are you romantic No Are you romantic No นั่นเองตอบกับปั้นทุกดิ่งมากเลยน่าจะบอกว่าอะไรคะ No I'm not หรือ Yes I am เอาลองดูไม่เขายืนยันเลยว่าเขาไม่โรแมนติก Are you romantic No Are you ambitious Usually Are you ambitious เป็นคนที่มุ่งมั่นไหม Yes I like ค่ะYes I am. Yes I am. มาส่งไมค์มาคนข้างๆไม่เคยได้ยินเสียงเลยลองดู Are you patient? No I'm not. No I'm not. Are you untidy? No. I'm not. เป็นคนที่มีระเบียบเพราะบอกว่า I'm not untidy ก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่อะไรคะ tidy เดี๋ยวไปสำรวจตัวนักเรียนสิคะว่าเราเป็นคนอย่างไรDo you have a workbook? Open your workbook, page 35. ไปดูเลยค่ะ Perfect partners. เดี๋ยวเราจะไปหาคู่ซีของเราค่ะ Perfect partners. Okay. What you gonna do? I would like you to fill your information in this form. Okay. Perfect partner. Okay. ต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนิดนึงค่ะนักเรียนname okay so you fill the form what's your name address and describe your character เขาให้เราทำไมคะบอกบุคลิกของเราว่าเราเป็นคนอย่างไรเอาลองทำเลยค่ะเดี๋ยวมาโชว์ให้เพื่อนๆดู okay describe your personality tick the boxes which apply you can tick are you sociable tick are you shy up to youOkay, survey yourself. What's your personality? ลองสำรวจตัวเองดูค่ะBut this, look at this one. เล่นดูค่ะข้างบนกับข้างล่างข้างล่างเขาบอกว่า describe the character of your perfect partner. อันล่างให้บอกบุคลิกของใครคะไม่ใช่ของเราแล้วล่ะค่ะของคนคิดที่เราคิดว่าน่าจะเป็น perfect partner เป็นคู่ของเราได้ลองดูซิเราชอบแบบใดลองสำรวจตัวเองดูนะคะโอเคSo what time's up today? นักเรียนหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวนักเรียนลองสำรวจลองทำเรื่องนี้นะคะให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งครูดูวันนี้เราเรียนเรื่องของอะไรคะ Personality เรื่องของอะไรบุคลิกภาพนะคะก็จะได้เรียนคำศัพท์เยอะๆเลย Shy, ambitious, tidy, untidy อย่าลืมไปฝึกคำศัพท์ดูนะคะ Okay, what time's up today? And thank you very much and see you again next week. Bye bye.